ถ้าเกิดวิ่งอยู่นะคะแล้วเกิดเป็นตะคริวขึ้นมานะคะโยคะสามารถช่วยคุณได้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับครูแจนนะคะวันนี้ครูแจนจะมาสอนวิธีแก้ตะคริวนะคะที่ใต้ฝ่าเท้าของเรานะคะเวลาเกิดระหว่างการวิ่งนะคะมาดูกันค่ะว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะคะเริ่มแรกนะคะยืนนะคะเท้ากว้างเท่าความกว้างสะโพกนะคะยืดหลังตรงนะคะสมมุติเราเจ็บที่ขาใต้ฝ่าเท้าขวานะคะให้ถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าขวาค่ะถ่ายน้ำหนักไปเลยนะคะจากนั้นลองดูว่าถ้าเราไม่ได้เจ็บมากตอนนี้เรายังรู้สึกโอเคอยู่ให้โฟกัสไปที่ปลายนิ้วเท้ากระจายเหมือนเรากางปลายนิ้วเท้าออกนะคะพอกางปลายนิ้วเท้าออกแล้วถ่ายน้ำหนักมาด้านเท้าฝ่าเท้าที่เราเจ็บทั้งหมดของตัวเรานะคะแล้วยกขาซ้ายขึ้นนิดนึงค่ะแล้วค้างไว้ค่ะจนกว่าอาการจะหายไปนะคะพอเรารู้สึกดีขึ้นค่อยๆวางเท้าแล้วกลับมาท่ายืนปกติค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะคือท่าสำหรับแก้ตะคริวที่น่องนะคะซึ่งนักวิ่งส่วนมากนะคะจะพบปัญหานี้กันเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะคะเริ่มจากการยืนนะคะยืดหลังยาวนะคะหลังตรงๆไว้เท้ากว้างเท่าความกว้างสะโพกนะคะสมมุติเราเป็นตะคริวที่ขาซ้ายน่องด้านซ้ายนะคะให้ก้าวขาขวานะคะคือข้างที่ไม่เป็นไปด้านหน้านะคะแล้ววางเข่าซ้ายลงไปนะคะตั้งส้นเท้าซ้ายไว้นะคะโอเคค้างไว้ประมาณ 3-5 ลมหายใจนะคะอย่าลืมนะคะว่าเข่ากับข้อเท้าต้องตรงกันนะคะแล้วก็ให้หน้าขาขนานกับพื้นไว้จากนั้นนะคะก้าวเท้ายกเข่าซ้ายนะคะแล้วก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้านะคะแล้วจากนั้นก็เดินไปประมาณ 3-4 ก้าวนะคะแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเท้ากว้างเท่าความกว้างสะโพกนะคะก้าวขาข้างที่ไม่เจ็บนะคะไปด้านหน้าวางเข่าค่ะเข่ากับข้อเท้าตรงกันต้นขาขนานพื้นนะคะจากนั้นยกเข่าข้างที่เจ็บขึ้นแล้วก้าวกลับมาด้านหน้าแล้วก็ก้าวไปอีก 3-4 ก้าวนะคะจากนั้นก็ทำซ้ำได้ 3-4 ครั้งหรือมากกว่านั้นจนกว่าเราจะหายอาการบาดเจ็บนะคะจากนั้นพอเราเริ่มหายเจ็บนะคะก็ค่อยๆเดินค่ะแล้วค่อยกลับไปวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับไปวิ่งเลยนะคะมันจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่าแก้นะคะเวลาเราเป็นตะคริวนะคะก็หวังว่าจะช่วยทุกคนนะคะระหว่างการวิ่งนะคะแล้วกลับไปวิ่งต่อได้นะคะแต่ที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะพอทำท่าแล้วให้เดินก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลับไปวิ่งในทันทีนะคะใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับโยคะหรือท่ายืดเหยียดนะคะในส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะอยากถามครูนะคะถามมาได้นะคะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะทางไทยรัฐและครูจะมาช่วยกันตอบนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ